สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Music Pan นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเอฟเฟคของ Carline นะครับเป็นเอฟเฟค Noise Gate นะครับชื่อรุ่นว่า The Noise นะครับ CP39 นะครับเป็นเอฟเฟคที่เอาไว้ตัดเสียงรบกวนจาก Pick Up Single Coil นะครับหรือว่าเสียงรบกวนต่างๆในตัวเอฟเฟคของเรานะครับซึ่งเอฟเฟค Noise Gate เนี่ยสำคัญมากเวลาเราจะเล่นพวกเสียงแตกในกีตาร์ที่เป็น Pick Up Single Coil นะครับเอฟเฟค Noise Gate ตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้ก็จะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดการใช้งานนะครับมาให้1ปุ่มแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม Threshold นะครับเอาไว้ปรับเสียงรบกวนนะครับก็จะมี Toggle Switch นะครับมาให้1ปุ่มนะครับก็จะมีโหมด Hard แล้วก็โหมด Soft นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้ง2โหมดเนี้ยต่างกันยังไงโอเคต่อไปเราจะมาเปิดการใช้งานกันให้เราค่อยๆหมุนปุ่ม Threshold นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเสียงรบกวนจะหายไปนะครับตอนนี้เงียบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูความต่างระหว่างเปิดกับไม่เปิดกันนะครับโหมดของ Noise Gate นะครับจะมีมาให้2โหมดครับจะมีโหมด Hard นะครับแล้วก็โหมด Soft นะครับความแตกต่างของ2โหมดนี้นะครับก็คือโหมด Soft นะครับเมื่อเวลาเราเล่นโน้ตสุดท้ายจบเนี่ยเสียงมันจะค่อยๆเฟดหายไปไม่เหมือนโหมด Hard ที่เมื่อเราหยุดแล้วเสียงก็จะหายไปเลยมาดูกันอันนี้คือโหมด Hard นะครับอันนี้โหมด Soft เห็นมั้ยโหมด Soft เสียงมันจะค่อยๆหายไปแต่ว่าโหมด Hard เสียงจะหยุดพร้อมเราเลยโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเอฟเฟคของ Carline นะครับ The Noise นะครับ CP39 นะครับเป็นเอฟเฟค Noise Gate นะครับคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวเอฟเฟคตัวไหนกันต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Music Pan ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ